เพื่อนสนิทติ๊กทนไม่ไหวแชร์นิสัยที่แท้จริงโพสต์ดังกล่าวด้านฝั่งของอดีตสามีล่าสุดนั้นทางทีมข่าวได้ข้อมูลจากฝั่งหนุ่มสอนรามภายหลังอดีตภรรยาติ๊กเปิดเผยถึงปมหย่าโดยหนุ่มสอนรามกล่าวในรายการว่าสิ่งที่ติ๊กพูดเปิดใจในรายการดังมีบางอย่างจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านจุดนี้ไปเพราะไม่อยากต่อความเยาวสาวความยืดยืนยันจะไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนเพราะอยากให้เรื่องจบแค่ตรงนี้หากติ๊กตั้งใจทำงานทำการเป็นคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นตนก็จะโอเคเพราะเขาคือแม่ของลูกอยากให้เขามาดูแลลูกแต่หากเป็นในตอนนี้ดูแล้วคงจะไม่พร้อมจริงๆในส่วนของจิตใจมองว่าคงไม่มีใครสนุกกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนต่างคนต่างเสียใจโดยส่วนตัวตนเป็นคนทุ่มเทให้กับทุกเรื่องหลักๆ ก็คือครอบครัวยิ่งมีวีจิยิ่งทุ่มเทมากขึ้นเงินทองทั้งหมดก็ทุ่มไปกับบ้านดูแลติ๊กแล้ววีจิส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าการเป็นคนดังผู้คนก็จะติดตามข่าวแต่ตนอยากให้จบเพียงเท่านี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์พออยู่แล้วล่าสุดแอนเพื่อนสนิทติ๊กซึ่งแต่งงานและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเปิดใจกับทีมข่าวว่าเคยซื้อทองไปรับขวัญน้องวีจิก็ได้เจอพี่หนุ่มสอนรามด้วยเรื่องเพื่อนเล่นการพนันพอจะทราบติ๊กเคยยืมเงินตัวเองเมื่อ4ปีก่อนและได้ใช้เงินคืนมาแล้วล่าสุดติดต่อมาขอยืมเงินแอนอีกครั้งตอนแรกช่างใจจะให้ดีไหมเพราะทราบว่าติ๊กมีหนี้สินเยอะจนมาทราบว่าอยากกับพี่หนุ่มเลยให้ยืมไป5หลักโดยติ๊กบอกว่าจะนำเงินไปหาที่อยู่ใหม่ส่วนที่ตัวเองโพสต์เตือนติ๊กเพราะสนิทกันรู้ว่าเพื่อนมีพฤติกรรมอย่างไรเตือนให้หยุดหลังพี่หนุ่มโพสต์ใบหย่าแต่ติ๊กไม่หยุดยังเข้าไปคอมเมนต์ยังโพสต์สังคมยิ่งมองแย่ไปอีกอยากให้หยุดและออกมารับผิดพฤติกรรมเพื่อนที่แรงกับพี่หนุ่มเราไม่โอเคเลยต้องเตือนเขาก็ยอมเบาไม่งั้นไม่จบก็โล่งที่เขายอมรับว่าติดหนี้จากอะไรก่อนหน้านี้พระพ่อบุญธรรมติ๊กโทรมาว่าได้เรียกติ๊กกับพี่หนุ่มมาคุยกันเพราะติ๊กบอกว่าไม่มีหนี้สินแล้วซึ่งติ๊กจึงต้องพูดความจริงต่อหน้าพระพ่อว่ายังมีหนี้สินซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวเองที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยจนพี่หนุ่มทนไม่ไหวมีการโพสต์ใบหย่าในเวลาต่อมาจากการสัมผัสพี่หนุ่มกับติ๊กนั้นพี่หนุ่มรักติ๊กมากแต่ด้วยพฤติกรรมติ๊กทำให้พี่หนุ่มทนไม่ได้หวังให้เพื่อนกลับตัวและได้กลับมาทำหน้าที่แม่ของน้องวีจิอยากให้พี่หนุ่มดูแลเพื่อนเพราะตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วเพราะไม่ว่าจะถามใครเพื่อนคนไหนก็บอกเป็นเสียงเดียวว่าติ๊กเสียอย่างเดียวคือเรื่องเงินแอนยอมรับยังรู้สึกว่าเพื่อนพูดไม่หมดก็เข้าใจว่าบางอย่างพูดไม่ได้แต่เขาก็ยังออกมายอมรับผิดแล้วยังมีที่ยืนในสังคมก็น่าจะให้โอกาสพี่หนุ่มเขาดีเขารักติ๊กแม่ของลูกแต่เรื่องที่ติ๊กก่ออาจทำให้เขารับไม่ไหวจริงๆอนาคตอยากให้ติ๊กกลับมาดูลูกถ้าติ๊กกลับตัวในทางที่ดีขึ้นก็อยากให้พี่หนุ่มดูแลติ๊กเหมือนเดิมเพราะติ๊กแทบไม่เหลือใครแล้วโพสต์ดังกล่าว ลุงพลถึงทางตันหลังตำรวจสอบพยานสำคัญพาไปดูพื้นที่ใครพูดจริงโดยตำรวจได้ขอความร่วมมือให้ตนเดินทางไปยังที่พักสงฆ์ป่าช้าหลวงตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นระยะทาง93กิโลเมตรเพื่อดูว่าในวันที่น้องชมพู่หายไปนั้นตนเดินทางไปกับลุงพลจริงหรือไม่ทั้งนี้ก่อนหน้าตนก็เคยให้ปากคำกับตำรวจตั้งแต่ช่วงแรกและเซ็นยืนยันการให้ปากคำไปแล้ว
แต่ครั้งนี้ตำรวจได้มาขอความร่วมมือให้ไปดูสถานที่จริงเพราะยังไม่มีตำรวจหน่วยงานใดเคยไปซึ่งตำรวจได้มารับตนจากในหมู่บ้านไปเวลาประมาณ10นาฬิกาโดยเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าแวะที่ด่านที่อำเภอหนองสูงและไม่ได้แวะจอดที่ไหนอีกเหมือนกับวันที่เกิดเหตุจริงๆและเมื่อไปถึงวัดและเห็นสถานที่จริงตำรวจก็พาตนเดินทางกลับทันทีในระหว่างทางตำรวจก็สอบถามว่าแวะซื้อของที่ไหนบ้างขากลับก็ได้แวะที่ตลาดในอำเภอกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งตนได้พาตำรวจเดินตลาดเล็กน้อยและกลับทันทีโดยถึงหมู่บ้านกกกอกเวลาประมาณ13นาฬิกานายม็อกกล่าวต่อว่าตนมองว่าตำรวจคงเรียกตนไปสอบถามข้อมูลเรื่องที่สงสัยเพิ่มเติมเท่านั้นเพราะตำรวจไม่ได้ถามเรื่องอื่นเลยรวมถึงระหว่างเดินทางตำรวจก็ไม่ได้มีการจับเวลาการเดินทางอีกทั้งตำรวจก็ยังขับรถค่อนข้างเร็วอย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าตนไม่ได้ให้การเข้าข้างลุงพลเพราะในวันเกิดเหตุนั้นตนก็ได้เดินทางไปกับลุงพลจริงๆทีมข่าวได้พูดคุยกับลุงพลกรณีที่พยานของเจ้าตัวถูกเรียกไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนคิดว่าสาเหตุที่ตำรวจเชิญตัวนายม็อกไปชี้สถานที่เกิดเหตุจริงเพราะตำรวจคงอยากรู้ว่าในวันเกิดเหตุนั้นตนเดินทางไปที่ไหนบ้างและตนคิดว่าสิ่งที่จะทำให้ตำรวจเลิกสงสัยตนนั้นขึ้นอยู่กับพยานแวดล้อมและคำให้การของพ่อแม่น้องชมพู่ซึ่งตนคิดว่าตำรวจก็ต้องทำตามอยู่แล้วนายชัยพลกล่าวต่อว่าตนไม่ได้กังวลเรื่องที่ตำรวจมาสอบถามนายม็อกเพิ่มเติมเพราะพยานของตนก็พูดความจริงอยู่แล้วและตนก็เชื่อในพยานของตนและความกังวลก็ลดน้อยลงแล้วเพราะผ่านไปกว่า4เดือนทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสมพรหลาโพป้าของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนก็ไม่รู้ว่าทำไมตำรวจถึงเรียกนายม็อกไปสอบถามเพิ่มเติมแต่ตำรวจคงรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่ผ่านมาเราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดซึ่งก็แล้วแต่เขาจะทำอะไรเพราะตนก็ขัดคำว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตนเป็นประชาชนแต่ยอมรับว่าอ่านความคิดตำรวจยากแม้ว่าเรื่องจะผ่านมานานแล้วแต่ตอนนี้ตนก็ยังมีความกังวลเหมือนเดิมเพราะถึงแม้ตนจะมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่บางอย่างที่เรามองไม่เห็นก็ไม่อาจจะต้านอะไรได้ซึ่งตนก็คงอยู่ไปตามประสาของตนอย่างนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางณลินเงินนามพยานของลุงพลเปิดเผยว่าแม้สามีจะถูกเรียกไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตนก็ไม่กังวลหากตำรวจจะเรียกตนไปสอบถามข้อมูลด้วยเพราะที่ผ่านมาตนก็เดินเคียงข้างและเป็นพยานให้ลุงพลมาเสมออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดและตนก็หนักแน่นในคำพูดของตนที่เป็นพยานให้ลุงพลและยืนยันว่าในวันที่11พฤษภาคม63ตนไปส่งพระกับลุงพลที่อำเภอหนองสูงจริงหนองสูงจริงอย่างไรก็ตามตนคิดว่าสาเหตุที่ตำรวจเรียกสามีไปสอบถามเพิ่มเติมเพราะตำรวจอาจจะมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างตำรวจก็ไม่ได้สอบปากคำสามีมากเท่าสอบปากคำตนและถ้าต้องขึ้นศาลตนก็พร้อมเป็นพยานให้ลุงพลเพราะตนเดินทางไปส่งพระกับลุงพลจริงๆสำหรับความกังวลว่าคดีน้องชมพู่อาจพลิกนั้นลุงพลบอกว่าไม่กังวลเชื่อว่าพยานพูดความจริงขณะที่นางสมพรบอกว่ากังวลแต่นางณลินบอกว่าไม่กังวลเชื่อมั่นในตัวลุงพลภาพจากทุกที่ข่าวทีมข่าวได้พูดคุยกับนางจำลองแดนกาใสชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่าแม้ว่าตำรวจจะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพยานของลุงพลซึ่งลุงพลก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และตนก็ยังเชื่อมั่นในตัวของลุงพลเช่นเดิม
ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าการที่ตำรวจเชิญตัวนายม็อกไปนั้นตนก็ไม่รู้ว่าเขาสอบถามอะไรบ้างอาจจะเกี่ยวกับลุงพลหรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่ตนมองว่าคนเราถ้าบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไรคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าว